สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไหว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เปิดต้นสัปดาห์มาขออนุญาตเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีที่ส่งคําถามเข้ามานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของถามมาต่อไปค่ะ นี่คือรายชื่อของผู้โชคดีเนี่ยนะคะที่ส่งคําถามเข้ามาและทางทีมงานเราได้มีการคัดเลือกเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวลออเพสัตให้นั่นเองค่ะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่ารายการฟังหูไว้หูของเรามีตอนพิเศษนะคะจย์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยฟังหูไว้หูเดอะสเปเชียลคือเราคิดว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเนี่ยเ,เราก็อยากที่จะ ช่วยกระตุน้นให้คนมีความสนใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสมาชิกกทมที่จรงิงเ,เราต้องบอกว่าที่จริงมันยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นจุดเล็กนะคนก็จะโฟกัสท,ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เลือกตั้งสมาชิก สภากทมสกสกคือนอกเหนือจากวันนี้ที่คุยต้องถือว่าเป็นการคลิกออฟเนี่ยที่เหลืออีก4วันเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเราจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมที่เขาตอบรับเราเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยกันสดๆะนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือการประเมินเรื่องของ ผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าเราดูจากสิ่งที่เ่เป็นการประเมินในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะอิงอิงกับการทําการหย่างเสียงโพลอะคะของโพของสํานักต่างๆนะแต่ผมเห็นมีโพของสํานักหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าน่าสนใจในแง่ว่าเขาเาตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติ คุณเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้นิยมชมช,มชอบพักการเมืองไหนเนี่ยมันจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจอันนี้เป็นโพลที่จริงเขาสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะแต่ว่าผมขอเอามานั่งรีวิวอีกทีหนึ่งเป็นเป็นขอสำนักวิจัยซ <P> ุปเปอร์โพลซุปเปอร์โพลเนี่ยคือเขาสำรวจ เรื่องอิทธิพลการเมืองกับผู้ว่ากทมค่ะในทุกสาขาอาชีพเลยค่ะที่เขาไปสํารวจมาจำนวนตัวอย่างเนี่ยพันสองกว่าตัวอย่างค่ะอัอน,นั้นอัน,นั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าดูในแง่ถามความรู้สึกของเขาคิดว่าผู้สมัครที่ไม่น่าจะมีการเกี่ยวโยงกับเรื่องอิทธิพลทางการเมืองอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยกับพวกพอ้อมเอออันนี้ ในความรู้สึกของคนที่เขาไปสํารวจเนี่ยเขามองว่าใครน่าจะไม่อิงกับพรคการเมืองอันดับหนึ่งคือใครคะอาจารย์อันดับหนึ่งเนี่ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนไปร้อยละยี่บจุดห้าค่ะอันดับสองเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งคุณรสนาโตสิตกูลร้อยละบดจุดแคุณสกลทีพัทยากุลค่ะนะเบอร์สามเนี่ยเดี๋ยวบอกเบอร์นะคะคุณสิทธิคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่เบอร์แปดค่ะคุณรสนาโตสิตตกูลเนี่ยเบอร์เจ็ดค่ะคุณ สกลทีพัทยากุลเนี่ยเขาได้ร้อยละสิบสามอันนี้เ,เป็นผู้สมัครอิสระเบอร์สามอันดับสี่คือคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้ร้อยละสิบเอ็ดจุดหกอันดับห้าเป็นผู้สมัครของพรรคกา้าวไกลคือคุณวิโร์ลัคนาดิศรได้ร้อยละเก้าจุดเก้าอันดับหกเนี่ยคุณคานาวนาวนาว,นาวากาตรีศิทธาธิวารีร้อยละแปดจุดแปดอันนี้ก็น่าสนใจครับน,นี้เขาเขามานานในนามของพรรคไทยสร้างไทย แล้วผู้สมัครอันดับเจ็ดก็คือคุณอัศวินผันเมืองนะผู้สมัครอิสระร้อยละหกจุดห้าคิดว่าไม่โยงการเมืองที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็คือคร่าวๆแต่ครั้งนี้คือไปถามคนที่นิยมการเมืองเนี่ยอันนี้น่าสนใจแบ่งออกเป็นพักๆไปเลยพักพลังประชารัฐประชาธัปั์พักก้าวเผื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยโอเคเอาเอาเอาเริ่มจากพักพลังประชารัฐก่อนถ้าคุณชอบพักพลังประชารัฐนี่ตามโพลแล้วเขาเลือกใครค่ะ ถ้าเกิดคือเขาบอกว่าพบว่ากลุ่มคนนิยมพรคพลังประชารัฐเนี่ยแตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะบอกว่าจะเลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นอันดับสูงสุดเลย2ี่เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะร้อยละสาตามมาด้วยเลือกคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอันดับที่สองค่ะร้อยละยี่สิบสองจุดสี่และตามมาด้วยคุณสกุลทีพัทยกุลที่เป็นอันดับสามเนี่ยนะคะร้อยละสิบห้าจุดเก้าและคุณชัชชาติสิริพันธ์ร้อยละศูนย์จุดเก้าอต็อปตรงนี้ก่อนค่ะ แสดงว่าจักโพเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนที่สนับสนุนหรือเคยชอบหรือเคยเลือกพักพลังประชารัฐเนี่ยแตกออกเป็นสามส่วนก็คือคุณอัศวินเบอร์หกค,คุณสุชาชวีเบอร์สี่แล้วก็คุณสกลทีพัทยากุลเบอร์สามนะส่วนคุณสุช,ชาติเนี่ยคนที่ชอบพักพลังประชารัฐเนี่ย แทบจะไม่เลือกเลยออก็แน่นอนคนละคนละทางกันเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้มันก็ก็ใกล้เคียงนะประเด็นก็คือว่าสามคนที่ว่าเนี่ยจะเป็นคุณอัศวินเอวยุณสุชัชวีเอวยุณสกลทีเอวยเนี่ยถ้าดูตามนี้เนี่ยเท่ากับตัดคะแนนกันเองสําหรับคนที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะมองอีกด้านหนึ่งอันนี้คือการแปลความนะตีความแบบนี้ตีความเพิ่มเติมอ่ะคราวนี้ไปดูในแง่ของคนที่ สนับสนุนหรือว่านิยมชมชอบพักประชาธิปัตย์แน่นอนนะคะถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเขาก็จะเลือกคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ47.9ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณชัชชาติศรีธิพันธ์เลือกเป็นอันดับสองนะคะร้อยละ13.8แล้วก็เลือกคุณสกุลทีพัทยาคุณเป็นอันดับที่3ค่ะร้อยละ10.6ด้วยกันค่ะอันนี้ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ว่าความนิยมชมชอบพักการเมือง มันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการจะเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยสามารถเบียดแทรกคนที่ชอบพรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนตั้ง13ร้อยละ13.8มาเป็นอันดับสองเลยนะอ,อันดับสองเลยใช,ใช่ใช่ใช่ใชขณะที่กลุ่มแรกที่เลือกพรคพลังประชารัฐไม่เอาเลยเหรือได้ร้อยละศูนย์ได้ร้อยละหนึ่งอะพูดง่ายงาอันนั้นชัดเจนเลยอะคราวนี้ไปดูต่อความนิยมของพรคกล้าบ้างล่ะพรคกล้าเนี่ยเป็นพรัก ผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งผู้สมัครอะไรยังไงนะค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นพรรคกล้าเนี่ยจะเลือกใครเขาจะเลือกคุณสกลทีพัทยาคุณเป็นอันดับที่หนึ่งร้อยละสามสิบเใช่ค่ะเราลงมาจะเป็นคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ร้อยละยี่สิบสี่จุดหนึ่งและอันดับสามเขาจะเลือกคุณชัดชาสิทธิพันธ์ค่ะร้อยละสิบจุดหนึ่งค่ะโอเคอันนี้ก็น่าสนใจคะอนนี้ไปดูต่ออ่ะอันนี้กลุ่มนี้นะค่ะกลุ่มที่เป็นคนชอบพักเพื่อไทยเอ เขาจะเลือกใครส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ48.6ยังไม่ตัดสินใจอันนี้ไม่น่าจริงอันนี้ไม่น่าจริงคือตัดสินใจแต่ไม่บอกมากกว่าแต่มาดูในกลุ่มที่เขาตัดสินใจ,นใจแล้ว,ลวเอ,เ,อเขาจะเลือกคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นอันดับหนึ่งค่ะร้ <33. S 2> อยละ33.2 ส่วนอันดับที่สองเขาจะเลือกคุณสุชชวีสุวณสวัสด์อ,อันนี้ร้อยละ7.9และอันดับที่สามจะเลือกคุณสกลทีพัทยกุลร้อยละ3.6ค่ะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจในแง่ว่าคือเนื่องจากว่าเขาไปเขาไปอยู่ไปอยู่ตรงจุดที่คนไม่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันเกือบครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สะท้อนอะไรนะะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีก็ไม่ผิดคาดคว่าคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนอกจากเรื่องเลือกสอกอที่เป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ย ก็จะเทใจมาให้คุณคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ผิดประหลาดค่ะเช่นเดียวกันคนที่ชอบพักอนาคตใหม่ทิ้งแปลงเป็นก้าวไกลในปัจจุบันเนี่ย ก็น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วอาจจะแปลกนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพรรคก้าวไกลคนที่นมันน่าจะเลือกคุณวิโร์ลัคนาอดิสรเยอะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะปรากฏว่าคนที่นิยมพักคก้าไกลเขาจะเลือกคุณชัดชาติศริพันธ์เป็นอันดับแรกเลยค่ะร้อยละยี่สิบแปดจุดสี่ตามมาด้วยตามมาด้วยคุณวิโร์ลัคนาอดิสรเป็นอันดับสองค่ะร้อยละสิบเอ็ดจุดเก้าแล้วก็ตามมาด้วยคุณสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอันดับที่สามร้อยละเก้าจุดเจ็ดและคุณสกลทีพัทยกุลเป็นอันดับที่ 1.6.3สุดท้ายคือพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์กเกยุราพันธ์ที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่มาสนับสนุนพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็คือปีกที่แตกออกมาจากพักเพื่อไทยด้วยซ้ำไปแต่เอาแน่นอนล่ะนะในแง่ของคนที่ชอบพักไทยสร้างไทยเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยชอบคุณหญิงสุดารัตน์เจยุราพันธ์เนี่ยก็น่าจะมีใจให้กับคุณสีธาผู้พันปุ่น ค่ะนะคุณสีธาที่วารีแต่ผลของการสํารวจความนิยมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งเป็นใครอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกคุณชัชชาติสิริพันธ์นะคะร้อยละยี่สิบเอ็ดและตามมาด้วยค่อยเลือกคุณสทธาที่วารีร้อยละเก้าจุดสามและอันดับสาเป็นคุณสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ร้อยละหกจุดแปดและตามด้วยคุณสกุลทีพัทยกุลร้อยละสองจุดห้าและคุณวิโรธลัคนาอดีศรร้อยละหนึ่งจุดสองและสุดท้ายค่ะท่านอัศวินขวัญเมืองร้อยละศูนย์จุดหก อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยใช้วิธีการที่ไปถามคนที่เขาชอบพักการเมืองไหนแล้วคนที่ชอบพักการเมืองนั้นเนี่ยเขาจัดสรรคะแนนให้กับผู้สมัครคนไหนที่เขาชอบอาจจะไม่ตรงกับพักเขาที่เขาชอบก็ได้หรือตรงกับพักเขาที่ชอบก็ได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่โปรไฟล์ที่ออกมาเนี่ยมีข้อสังเกตอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยยกเว้นในกลุ่มพลังประชารัฐเท่านั้นนะ,ะที่ไม่เลือกใช่ส่วนที่เหลือเนี่ยแกก็จะเป็นเบอร์หนึ่งบ้างเบอร์สองบ้างเบอร์สาบ้างแซมๆอย,ยอยู่ตลอดแต่ส่วนใหญ่ได้เบอร์หนึ่งตลอดออนะจันที่เลืกแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งก็คือคุณสุชัชวีกับคุณสกลทีสกลทีเนี่ย ็เบียดแทรกมาในกลุ่มต่างๆในขณะที่คุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยอาจจะทางพักพลังประชารัฐเนี่ยได้เยอะหน่อยใช่แต่ที่เหลือเนี่ยจะหายไปค่ะแม้แต่กรณีของคุณวิโรธลัคณาดีสรนเองก็ตามทีเนี่ยทุกคนคาดหมายว่าคนที่เคยลงให้พรักอนาคตไปคนที่เคยลงให้พักคก้าวไกลเนี่ยน่าจะเทใจมาเลือกคุณวิโรธค่ะแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ,อันนี้บนพื้นฐานที่เขาทําสํารวจ ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ1300ามร้อยคนพันสองรกว่าคนอันนี้เป็นเรื่องของโพลใช่ค่ะนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการไม่ต้องใช้โพล่ะนะใช้วิธีการจับยามสามตาก็ได้จับยามสามตา <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากรู้คะแนนเสียงค่ะว่าผู้สมัครแต่ละท่านจะได้คะแนนเสียงด้วยการประเมินของอาจาร,รย์วีระธีรพัฒ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ เราคุยกันถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการฟังหูไว้หูของเราได้โดยช่องทางในการแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้นะคะผ่านทาง Line ID ด at ears นั่นเองและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่รลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยให้นั่นเองคะ่ะอาจารย์คะสัปดาห์นี้จะงดตอบคําถามถามมาต่อไปสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่า คุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นระหว่างที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราก็ทีมงานก็จะคัดคไม่ใช่ไม่ใช่คัดจากคาถามหรือแสดงความคิดเห็นหรอ,ก,อก็คือว่าเราคิดว่าก็คัดจากคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยหรือว่าทางทีมงานเขก็สุ่มเองก็ยังมีของที่ลึกมอบให้ผมต้องบอกก่อนนะว่าที่เราคุยไปในช่วงแรกเนี่ยใช้พื้นฐานของการทําสํารวจนะจับ โพลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพละะไอโพลที่เราหยิบขึ้นมา <Super S 1> แยกแยะให้ดูว่าภาคการเมืองกับการตัดสินใจเลือกตั้งเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมที่มีความยึดโยงกันนี่เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนให้ความสนใจคือขณะนี้เนี่ยต้องบอกคุณนุ่นก่อนนะว่า ไม่ว่าจะเป็นโพไหนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในการติดตามสถานการณ์จะเป็นคอการเมืองหรือจะเป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ใช้ข้อมูลสถิติอะไรต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลเดียวกันข้อมูลที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนี่ก็คือข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนมีนาคมปี2562นั่นก็อันหนึ่งแล้วก็ใช้ข้อมูลเดิมก่อนหน้านี้ เลือกการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน e ช่วงที่ผ่านมาประกอบะนะแล้วก็อาจจะมีการไปดูการเลือกตั้งออสอสอที่เป็นการเลือกตั้งซ่อมก่อนหน้านี้ที่เขตหลักสีประกอบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในแง่คิดว่าผู้คนจะหยิบยกหยิบยืมเอาเรื่องทางการเมืองในแง่ ความนิยมต่อรัฐบาลเข้ามาสะท้อนผ่านการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคนนี้น่าจะอิงกับรัฐบาลคนนี้น่าจะไม่อิงกับรัฐบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมบอกก่อนว่าการคาดหมายแล้วก็การคำนวณในรอบนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะอะไรอะคะอาจารย์เหตุผลอันที่หนึ่งก็คือว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยแม้ว่าจะมีความโดดเด่นแตกต่างหลากหลายกันไปก็ตามทีแม้ว่าบางคนจะมีพรรคสนับสนุนบางคนเป็นผู้สมัครอิสระอะไรก็ตามทีเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขับเคี่ยวแบบสองขั้วชัดๆค่ะคือสองขั้วอาจจะใช่แต่ผู้สมัครเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสะท้อนสองขัว้วเงินมันมีผู้สมัครที่โดดเด่นเอ่อ ของปีกนึงมันมีหลายคนผู้สมัครที่โดดเด่นอีกปีกนึงก็มีหลายคนค่ะแต่เมื่อทําสํารวจเมื่อทําทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเราคิดว่าที่เขาคาดหมายกันว่าคนที่จะมีคะแนนเยอะๆหรือเป็นกกอบเป็นกำรรประมาณเจ็ดคนเนี่ยออที่พูดกันบ่อยซ้ําๆกันเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชวีไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์ไม่ว่าจะเป็นคุณสกลทีไม่ว่าจะเป็นคุณอัศวินอัศวินไม่ว่าจะเป็นคุณสีทาคุณอะไรนะคุณสีทาคุณสิทารวมทั้งคุณรสนาอะไรพวกนี้นะของกรณีคุณรสนาเนี่ยใช้ฐานว่าแกเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับการเลือกตั้งมีคนกทมเลือกแกประมาณ700,000คนเข้าใจว่าตอนนั้นมีนักแต่งเพลงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าไอเป็นสมาชิกสภา อุตสภาด้วยประมาณสักสองแสนกว่าแล้วก็น่าสนใจว่าการเลือกตั้งสาหรับคนดังที่มาลงแนดีนะันมีอยู่ครั้งหนึ่งหม่อมหลวงอะไรปื้มอะชื่ออะไรผมก็จําชื่อแก่ไม่ได้ลนะเทวกุลลูกของคุณชายปีเดียทรเทวกุลนะออออันนั้นน่ะก็ได้ประมาณสามแสนกว่าค่ะแม้แต่คุณอะไรนะคุณที่สมัครที่เคยเป็นสสอ่ะคุณอะไรวิสิตอะไรนะ่ะคุณอะไระชูวิทย์อะ อ๋อคุณชูวิทกมลวิศิษฐ์ก็เคยได้ประมาณสองแสนกว่าคะแนนถ้าผมจำไม่ผิดค่ะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะถึงคุณรุ่นจะไม่ถามเนี่ยะนะผมมีผมมีคําถามอยู่ในใจคือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมที่อยู่ในเดารร์ทั้งเจ็ดท่าน,นจะได้คะแนนเกินแสนทุกคนไหมไม่มีใครแตะหลักล้านเลยเลยเ๋ยเลนเอาแสนก่อนใช่ไหมคะ คุณนุ่นว่ามันเป็นไปได้ไหมนุ่นว่าเป็นไปได้ทั้งเจ็ดท่านทั้งเจ็ท่านจะได้หลักแสนทั้งนั้นใช่ค่ะอันนี้นุ่นเดาะ <c oughs> อะถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งตอบคำถามที่น่าสนใจตามมาค่ะคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอรอบนี้เนี่ยคำถามที่ำคำถามที่ถามกันเยอะก็คือว่าผู้ว่ากทมอรอบนี้คนที่ได้เบอร์นหนึ่ง หรือชนะการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะได้คะแนนประมาณสักเท่าไหร่ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผมต้องคำนวณในใจว่าจะต้องได้คะแนนสักเท่าไหร่มผมถึงจะชนะการเลือกตั้งค่ะทีนี้เนี่ยประเด็นมันไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อเก้าปีที่แล้วเมื่อตอนปีห้าตอนนั้นอะมันสองขั้วชัดเจนค่ะคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตร ได้แสนเท่าไหร่ลวไอ้อล้านเท่าไหร่ลวล้านสองแสนกว่าคะแนนคแล้วก็คุณพงษ์สพัดพงษ์เจริญพันพลตารวจเอกพงษ์สพัดพงษ์เจริญลงในนามของพรรคเพื่อไทยท่านได้ไปตอนนั้นล้านเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนด้วยกันค่ะตอนนี้ผมคิดว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมจะไม่มีคนไหนได้คะแนนถึงหนึ่งล้านเสียงเลยไม่มีเลยอาจารย์ไม่มีเลยเท่าที่ผมดูเหตุผลเหตุผลก็คือว่าถ้าคุณชุติมา เชื่อตัวเองว่าผู้สมัครเจ็ดท่านนี้ล้วนแล้วแต่ได้คะแนนเกินแสนเนี่ยใช่มันจะตัดกันเองถูกมันะจะตัดกันเองจนทำให้ผู้ชนะที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยคะแนนต้องไม่ถึงหนึ่งล้านเสียงแน่นอนค่ะเออส่วนที่ตัดกันเนี่ยตัดกันยังไงคะอ่ะดูเป็นฝั่งฝั่งแต่ละขั้วไปไนั้นเลยอาจารย์จะดูเป็นฝั่งเป็นขั้วก็ได้จะดูว่าปีกที่ตัดกันในกลุ่มที่เป็นเลือกอ,อย่างที่เราทําตอนแรกเนี่ย คุณสกลทีคุณอัศวินคุณสุชาติวีนี่อาจจะตัดกันเองค่ะคุณวิโรดคุณชัตชาติคุณชัตชาติคุณสีธาคุณสีธาอาจจะตัดกันเองค่ะหรือคุณโรสนาจะเป็นตัวตัดอย่างอื่นก็ท้าถ้าเขาได้เกินแสนทั้งเจ็ดคนเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่ากทมได้คะแนนไม่ถึงล้านแน่นอนค่ะคำถามคือซักเท่าไหร่ซักเท่าไหร่แต่คำถามที่ว่าซักเท่าไหร่แล้วมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ เอาละในเมื่ออาจารย์ประเมินว่าผู้สมัครผู้ว่ากรทมแต่ละคนจะได้คะแนนอยู่ที่หลักแสนแต่แสนไี้มมมผมถามคุณว่าในเจ็ดคนที่เราพูดกันซ้ำๆๆๆๆเนี่ยคิดว่าจะได้เกินแสนไหมคุณคุณชุติมาบอกว่าประเมินจากความรู้สึกของตัวเองเนี่ยว่าจะได้น่าจะได้เกินแสนใช่ทั้งเจท่านโอเคคราวนี้พอจากตรงนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ผมคิดว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมสำหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยไม่น่าจะคะแนนดำโด่งขนาดว่าได้เกินหนึ่งล้านอันนี้ผมค่อนข้างผมค่อนข้างมั่นใจว่าเนื่องจากว่าคะแนนมันแตกแล้วมันแย่งกันหรือมันเบียดกันเนี่ยอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาก็คือว่าผู้ว่าคนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยคะแนนที่มันควรจะ ชนะเนี่ยมันควรจะประมาณสักเท่าไหร่ะนะเออแน่นอนอะ่ะในอดีตที่มาผู้แพนะ้ผู้แพ้มีทั้งสา0 0 0 0แพ้ขนาดห้าแสนหกแสนก็มีค่ะถูกไหมใช่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งแม้ว่าคะแนนจะไม่ถึงหนึ่งล้านไม่ทะลุ1ล้านเนี่ย แต่ผมคิดว่าในระดับประมาณ700,000ถึง750,000เนี่ยน่าจะเป็นคะแนนที่เขาน่าจะได้สำหรับเป็นคนที่ที่ <จะ S 2> ได้อันดับนะหนึ่งนะเพราะว่าดูจากการตัดคะแนนอะไรแล้วเนี่ยคำนวณบวกลบคูณหารแล้ว <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น700,000น่าจะได้แต่ประเด็นขณะนี้ก็คือว่าหนึ่งผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้การคาดหมายเนี่ยสามารถผิดเพี้ยนได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งปัจจุบัน,นมีประมาณ4ี่ล้านสามแสนคนเนี่ยเขาจะออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่<อ>ถ้าเขาออกมาใช้สิทธิ์60มันก็ตกประมาณสองล้านหถ้าเขาออกมาใช้สิทธิ์70มันก็ตกประมาณเกือบเกือบสล้านค่ะเออหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องดูผมคิดว่า <นะ S 2> คือคือขณะนี้เนี่ยคนที่คิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ย เขาน่าจะคำนวณโดยอาศัยพื้นฐาน60หรือ70ค่ะหรืออาจจะ65อาจจะทำเป็น3ซีนาริโอ,อถ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วร,รวมทั้งการผู้สมัครโดดเด่นหลายคนคือไม่ดีไม่คือผู้สมัครโดดเด่นเนี่ยมีหลายคนคแล้วก็มีลักษณะที่ยังสู้ยังเดินหน้าอย่างเงี้ยคะแนนมันก็ต้องค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนแปลสภาพไปค่ะแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามตีผมคิดว่าผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้จากการประเมินของผมเองนะ ผมคิดว่าน่าจะได้คะแนนไม่น่าจะเกิน7,500นค่ะน่าจะได้ประมาณ7 0 0 0ถึง7,500ก็เพียงพอที่จะเป็นผู้ว่ากทมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าจำนวนคนออกมาใช้สิทธิ์การตัดสินใจในสัปดาห์สุดท้ายบางทีเขามีในใจอยู่ค่ะอย่างเช่นเออบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยว่าง ชัชวีกับคุณอัศวินนี่ผมจะเลือกใครดีออระหว่างคุณสกลทีกับคุณสิทาสิวารีผมจะเลือกใครดีผมจะเลือกคุณวิโรดหรือผมจะเลือกคุณชัดชาติอะไรเงี้ยคือค,คือผมคิดว่าบางคนนี่อาจจะลังเลเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าในในช่วงส5ห้าวันที่เหลือสัปตาห์สุดท้ายเนี่ยมันจะเดินหน้าไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูช่วงโค้งสุดท้ายออนี่แหละและที่สำคัญก็อย่าลืมดูติดตามในรายการฟังหู<ม>ไว้หู <ผม S 1> ของราผมคิดว่าคน มีมีคนสนใจเรื่องนี้ค่ะเออเออถามผมมาเยอะว่าว่าระหว่างคุณอัศวินค่ะกับคุณสุดชัชวีเนี่ย ใครจะได้คะแนนมากกว่ากันคําตอบของอาจารย์ผมไม่มีคําตอบผมผมผมพูดได้ฟังว่าเพูดพดันเขามันมีความสนใจตรงนี้กันเยอะมีความสนใจในเรื่องนี้กันเยอะอ่านะนรอติดตามในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะพรุ่งนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูเดอะสเปเชียลจะพบกับผู้สมัครผู้ว่ากทมท่านไหนก็ติดตามกันดูแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราไปก่อนสวัสดีค่ะครับ